รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่เราได้มองเห็นในปัจจุบันนี้ย้อนถึงไปในอดีตความยิ่งใหญ่ของการเผยแผ่ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามสัญลักษณ์ที่สำคัญคือโบราณสถานที่ได้มองเห็นในปัจจุบันนี้ณตอนนี้ผมอยู่ที่นครวัดนครธมที่นี่คือนครธมที่เราได้มีโอกาสนำคณะพระธรรมทูตมาเผยแผ่พระพุทธศาสนามาสัมมนาณสถานที่นี้เราได้เห็นความยิ่งใหญ่อย่างนี้ครับดังนั้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เราได้เผยแผ่โดยทั่วไปเราจะได้ฟังจากพระเถรานุเถระที่ท่านจะได้ให้ข้อคิดเห็นในด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาและบทบาทของพระธรรมทูตว่าเป็นอย่างไรครับวันนี้นำคณะพระธรรมทูตมาที่สถานอันเป็นที่รวมหมู่ของบายนซึ่งเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเชิงของศิลปกรรมซึ่งมีศิลปะที่อิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอันเป็นเครื่องหมายของความเจริญในยุคนั้นสมัยนั้นพวกเราที่อยู่ในยุคปัจจุบันควรจะได้นำความเจริญของอดีตมาเพื่อเป็นสะพานเทียบเคียงในการเดินขึ้นไปสู่อนาคตฉะนั้นเรามาที่สถานที่แห่งนี้ก็พาพระธรรมทูตทั้งหลายเนี่ยมาดูมาซึมซับรับเอาประวัติศาสตร์การต่อเชื่อมยุคสมัยคนต่อคนในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ฉะนั้นวันนี้เราก็ตามกันไปดูว่าในการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตนั้นเราได้ใช้วิธีการอย่างนี้แล้วก็ให้ซึมซับนับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะยิ่งประวัติศาสตร์ในพุทธศาสนาที่เราแยกออกไว้เป็นประเทศหนึ่งๆก็จะมีหลักเป็นพระไตรปิฎกในฉบับเดียวกันแต่เรื่องความเชื่อผสมผสานนั้นเราให้โอกาสให้วิธีการกับประเทศนั้นด้วยก็เรียกว่าเราพาคณะพระธรรมทูตที่ได้ผ่านการอบรมแล้วก็เสวนาวันสุดท้ายก็เลยมาดูความเปลี่ยนแปลงของประเทศของศาสนาที่แต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีการเปลี่ยนแปลงกันตามระดับก็ได้เห็นว่าเมื่อพระธรรมทูตเราเนี่ยที่จะทำหน้าที่ในการเผยแผ่พุทธศาสนาก็ต้องรู้เรื่องราวความเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดขึ้นจะต้องยอมรับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงย่อมอย่างที่เห็นเนี่ยว่าประเทศเขมรเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัยถึงแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังบ่งบอกถึงโบราณสถานโบราณวัตถุซึ่งเป็นเครื่องยืนยันให้เห็นว่าดังนั้นการที่เราทั้งหลายจะทำหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาก็ต้องมองการไกลกันว่าพุทธศาสนาจะเจริญมั่นคงอยู่ได้นั้นก็ต้องพระธรรมทูตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะในอดีตที่ผ่านมาพุทธศาสนาเข้ามาสู่สุวรรณภูมิด้วยพระโสดาและภูตละอย่างที่กล่าวไว้แล้วก็
ป็นเครื่องยืนยันหลายๆอย่างหลายๆประการด้วยกันบรรยากาศของพระธรรมทูตที่เราลงพื้นที่จริงๆจังๆเนี่ยก็ด้วยโครงการของการอบรมนั่นเองเมื่ออบรมแล้วก็นำไปใช้เมื่อนำไปใช้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามหลักสูตรที่ได้กระทำกันมาจุดนี้เนี่ยจะเป็นบทเรียนอย่างไรกับพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปฉะนั้นก็อย่างที่กล่าวเขาว่าการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงก็เป็นเรื่องที่จะต้องนำไปใช้ได้เองว่าเราจะนำพุทธศาสนาไปสู่ในแต่ละประเทศนั่นเนี่ยก็ต้องปรับความรู้สึกกฎเกณฑ์ต่างๆของประเทศนั้นๆมาใช้อย่างเราอยู่ในประเทศเขมรกฎหมายเขมรก็ว่าอย่างไรพระธรรมทูตก็ต้องเข้าไปรู้แล้วก็ไปศึกษาเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับธรรมวินัยแต่โดยเฉพาะถ้าตรงข้ามกันถ้าไปอย่างประเทศตะวันตกอันนั้นยิ่งเปลี่ยนแปลงมากเนื่องจากว่าประเทศตะวันตกเนี่ยเขามีวัฒนธรรมมีกฎหมายบ้านเมืองคราวนี้เราในฐานะพระธรรมทูตเนี่ยเรามีวินัยสงฆ์แต่ว่าเราจะนำวินัยสงฆ์ไปสอดคล้องกับการเป็นอยู่ของประเทศเหล่านั้นได้อย่างไรโดยเฉพาะการเป็นอยู่เครื่องนุ่งห่มอาหารการกินหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสอดคล้องกับธรรมวินัยสงฆ์แต่ว่าเราทำอย่างไรที่ไม่ให้ผิดพระวินัยสงฆ์เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่เห็นว่าบางครั้งพระออกไปนอกประเทศก็ใช้เรื่องข่มที่ผิดเพี้ยนไปแต่ว่าหลักธรรมวินัยที่พระสงฆ์ยังใช้อยู่มีจีวรเครื่องนุ่งห่มเนี่ยก็ยังมีอยู่นั้นถ้าเรามองแค่เครื่องนุ่งห่มก็ยังไม่ได้แต่เราต้องมองข้อพุทธปฏิบัติของพระสงฆ์ท่านด้วยนั้นต้องเข้าใจร่วมกันเหมือนกันที่ในฐานะที่มาเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบของงานการเผยแผ่พุทธศาสนางานของคณะสงฆ์ก็ต้องทำความเข้าใจร่วมกันนั่นเองในสังคมไทยปัจจุบันนี้เขามองพระสงฆ์แล้วเขามีความคาดหวังอย่างสูงทีนี้ในประเทศไทยกำลังมีการเปลี่ยนแปลงกำลังมีการพัฒนามีการปฏิรูปเนี่ยบทบาทของพระธรรมทูตควรจะไปเข้ามีส่วนร่วมอย่างไรก็ตอนนี้ทางฝ่ายคณะสงฆ์โดยเฉพาะมหาเถรสมาคมก็ปรับปรุงที่จะเข้ามาปรับปรุงในข้อกฎหมายของคณะสงฆ์บ้างในระเบียบแบบแผนของคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายบ้านเมืองที่เขาจะต้องประยุกต์เหมือนกันจะเห็นว่าตอนนี้ฝ่ายคณะสงฆ์ก็มีการหารือมีการประชุมอยู่กันอยู่ตลอดว่าจะทำอย่างไรที่ต้องยึดคืออันดับแรกเนี่ยเราต้องยึดหลักธรรมวินัยก่อนเป็นเกณฑ์ของพระสงฆ์เนี่ยนะแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่มีหลักเกณฑ์ธรรมวินัยแต่เอากฎหมายบ้านเมืองมาใช้มันใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ก็จะไม่มีมันก็จะกลายเป็นว่าพระสงฆ์ก็ไม่ต่างกับชาวบ้านไม่มีธรรมวินัยเพราะนั้นเราต้องมีธรรมวินัยก่อนแต่ว่าธรรมวินัยของเราจะต้องไปยึดกับหลักกฎหมายบ้านเมืองอย่างไรเป็นสิ่งสำคัญเพราะนั้นเวลานี้การพูดจากันไขว้เขวบางทีก็บอกว่าพระสงฆ์จะต้องทำไอ้นู่นทำไอ้นี่เลยกลายเป็นว่าพระสงฆ์ไม่ต้องมีวินัยแต่เอาจดหมายมาใช้ต่อไปพระสงฆ์ไม่ต้องบวชกันงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนามากอันนี้แม้แต่พระสงฆ์ที่มาจากหลากหลายจากหลายๆประเทศมารวมกันแต่บรรยากาศของการประชุมการเสวนาก็เป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆก็จะเกิดประโยชน์แต่ครั้งนี้ส่วนภาคเอกชนเวลานี้ก็ยังน้อยอยู่แต่ที่เห็นอย่างชัดตอนนี้เห็นว่ามีการอบรมมาหลายรุ่นแล้วแต่ว่าวันนี้ในช่วงนี้อาตมาได้มีโอกาสมาร่วมด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาเนี่ยเราเห็นว่างานของประเทศอ่ะต้องอาศัยงานศาสนานำอย่างเวลานี้จีนเงี้ยจีนเดิมเราไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างการประเทศเท่าไหร่แต่มากลายเป็นว่าจีนจะต้องเอานำศาสนาเข้ามาเชื่อมกันระหว่างพระสงฆ์ด้วยกันยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อไม่นานวันนี้ก็มีคณะรัฐบาลจากจีน
โดยการนำของพระสงฆ์ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นพุทธิสมาชิกของพระสงฆ์ของจีนก็ไปเชื่อมกับเราโดยให้ท่านเป็นผู้นำมาเชื่อมกันไอสิ่งนี้ที่ว่าศาสนาเนี่ยเป็นการนำสิ่งต่างๆเข้าไปเชื่อมได้หลายประเทศแม้แต่อย่างประเทศพัฒนาแล้วตะวันตกเนี่ยเขาก็ถือว่าพุทธศาสนาเราเข้าไปได้เป็นประโยชน์ต่อประเทศนั้นๆด้วยมีการยอมรับถึงขนาดว่าเอาศาสนาเราไปเป็นศาสนาหนึ่งของประเทศนั้นอะไรเงี้ยหลายๆประเทศเอาอย่างถ้าเราดูที่อิตาลีเงี้ยซึ่งมักวาติกันอยู่ที่นั่นแต่ว่าอิตาลียอมรับพุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งของประเทศเขาเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะรัฐบาลไทยส่งคนไปเผยอะไรเผยแผ่วัฒนธรรมในสุดก็ต้องไปทำไม่พ้นวัดอ่ะใช่ไหมก็ไปอยู่ในวัดก็ทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นการปูพื้นคือวัดเป็นผู้ทำปูพื้นฐานให้ก่อนพระสงฆ์เป็นปูพื้นฐานก่อนนะว่าเราทบาทเราไปทีหลังด้วยซ้ำไปพอการนำศาสนาออกไปเผยแผ่เนี่ยเป็นการนำศรัทธาคนไปสร้างศรัทธาคนสร้างศรัทธาคนมองไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างหรอกแต่มองเห็นพฤติกรรมมองเห็นความเชื่อถือนั้นอินเดียณขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีความมั่นใจว่าจะต้องนำพระพุทธศาสนาเนี่ยมาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้โกอินเตอร์ให้ออกไปนอกประเทศได้อย่างสง่างามหนุนเสริมท่านรองเสด็จเมื่อกี้นะแล้วก็ท่านอย่างที่หนูเมื่อกี้เห็นว่าวาติกันอย่างเงี้ยเราไปตั้งวัดได้นะคือวัดก็คู่เคียงกับโลกกับสถานทูตนั่นแหละแต่ว่าสถานทูตจะก็ดูแลเรื่องบ้านเมืองอย่างเนี้ยอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ก็ส่งทูตไปดูแลผลประโยชน์ของชาติของบ้านเมืองของประเทศสู่ชาวโลกอย่างศาสนาเนี่ยก็มหาเถรสมาคมโดยสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยนะตุลมหาและพระอาจารย์ก็มอบให้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณรองสมเด็จพระพรหมสิทธิ์เนี่ยท่านก็ออกไปดูแลประชาชนที่นับถือพุทธศาสนาอันนี้มันมองเห็นชัดๆนะจะทางด้านบ้านเมืองเนี่ยก็ไปดูแลประชาชนของเราเนี่ยที่ไปอยู่ประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นประเทศนี้นะนี่ก็ดูแลส่วนหนึ่งแหละนี่ของประเทศไทยเนี่ยก็มีมหาเถรสมาคมมีกรรมการคณะสงฆ์ท่านก็ส่งพระนี่ออกไปดูแลคนที่นับถือพระพุทธศาสนานะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่หาประเทศใดๆไม่ได้แล้วนะซึ่งชนกลุ่มแรกที่ออกไปเนี่ยจะต้องตั้งงบประมาณนะตั้งงบประมาณการก่อสร้างตั้งงบประมาณเงินเดือนที่จะไปทำได้แล้วหาซื้อที่ดินให้แต่ของพระเนี่ยนะงบประมาณตั้งไม่ต้องตั้งใจอย่างเดียวตั้งใจอย่างเดียวก็สามารถออกไปทำงานได้แล้วก็ไม่ต้องมารองบประมาณไม่ต้องรอสถานที่พระถ้าไปจัดหาสถานที่เองรวบรวมโยนกลุ่มนั้นทำสถานที่กันเองซื้อที่ดินกันเองแล้วก็จัดตั้งวัดวาแล้วก็พัฒนาในกลุ่มของเขาเองนี่แหละคือรากฐานของประชาธิปไตยรากฐานการปกครองที่แท้จริงอย่างนั้นพระธรรมทูตเนี่ยก็เป็นหน่วยงานหนึ่งของประเทศเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นคณะทำงานที่เป็นโวลินเทียเป็นอาสาสมัครนะทำงานตามคำสอนมากกว่ามารอคำสั่งแล้วก็มีทำงานตามคำสั่งแล้วก็มีของทางภาครัฐบาลขณะนี้ก็มีรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็สั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่นู้นประเทศนี้ประเทศนี้ตามคำสั่งแต่ก็มีงานอีกส่วนหนึ่งของประเทศเนี่ยของคณะสงฆ์ที่ท่านอุปถัมภ์อยู่เนี่ยไปทำงานตามคำสอนนะทำงานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าของศาสนาประเทศไทยก็เลยได้เปรียบถ้าหากนำศาสนาเข้ามาเย็บเข้าในสู่เล่มที่เป็นประโยชน์สุขของประชาชนแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมองภาพเห็นว่ามุมของการพัฒนาประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบกว่าประเทศอื่นขอให้นำศาสนาเนี่ยเข้ามาเป็นสื่อนำนะนำธรรมะมาทำงานนะให้การทำงานทุกอย่างมีธรรมะนะแล้วก็ให้การทำงานทุกอย่างเนี่ยมีธรรมะแล้วให้ธรรมะที่เราปฏิบัติทำเนี่ยไปช่วยทำงานผลสุดท้ายให้การทำงานเพื่อการบรรลุธรรมเราทำได้เราทั้งสองฝ่ายฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ต่างก็เป็นบริษัทคือเป็นพุทธบริษัทด้วยการถือหุ้นมีส่วนได้มีส่วนเสียในศาสนาขององค์สมเด็จพระพุทธบิดาด้วยกันพอมาถึงตรงนี้ทำยังไงก็ต้องยึดหลักว่าเราทั้งสองฝ่ายส
่างต้องเป็นผู้มีจิตใจคิดที่จะให้ซึ่งกันและกันฝ่ายพระก็มีใจคิดจะให้โยมฝ่ายโยมก็ต้องมีใจคิดที่จะให้พระฝ่ายโยมมีใจคิดจะให้พระให้อะไรก็ให้เริ่มต้นตั้งแต่ปัจจัย4เครื่องนุ่งห่มจีวรบิณฑบาตเสนาสนะที่อยู่อาศัยอยู่ยาคีรานะเภสัชนี่เรียกว่าปัจจัย4นี่โยมให้ทำไมโยมจึงให้เพราะโยมทำมาหาได้ทำไมโยมจึงทำมาหาได้เหตุที่โยมทำมาหาได้ก็เพราะโยมซึ่งเป็นพุทธบริษัทนั้นมีหลักใจหลักใจคือปะสิรูปะการีทุรวาอุตสาตาวินสเตชนังแปลเป็นไทยว่าฝึกฝนอบรมตนให้สามารถฉลาดหางานทำงานทำการด้วยความขยันขันแข็งย่อมหาเงินได้ปฏิรูปการีฝึกฝนอบรมตนให้มีความสามารถจะเห็นได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้คำว่าปฏิรูปะซึ่งคสช.เอามาใช้ในคำว่าปฏิรูปปฏิรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้คำนี้มาตั้งแต่พุทธกาลแล้วใช้คำว่าปฏิรูปปฏิรูปะการีการีก็คือกาละมีประกาศกระทำเนืองนิดทำเป็นประจำเรียกว่าการีปฏิรูปะการีผู้ฝึกฝนอบรมตนให้มีความสามารถทุระวาทุระแปลว่าการงานทุรวานี่ฉลาดหางานไม่ใช่แค่ทำไม่ใช่ทำโง่ๆทำด้วยความฉลาดทำโง่ๆก็เหมือนอย่างลิงทำกระท่อมลิงทำกระท่อมมันทำยังไงลิงมันทำกระท่อมบนยอดไม้มันหักกิ่งไม้มาสานกันแล้วก็เอาใบไม้มามุง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 ซับซ้อนกันแล้วก็ลงมามองดูเห็นว่ายังไม่หนาทึบเพียงพอหรือทำใหม่ทำอยู่นั่นแหละทำจนกว่าจะลงมามองดูแล้วทึบแน่นหนาพิสูจน์ด้วยการขึ้นไปเยี่ยวเยี่ยวบนหลังคากระท่อมว่ามันจะรั่วไหมถ้ารั่วหรือทำใหม่นั่นคือลิงทำกระท่อมแต่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเวลาฝนตกเข้ามาจริงๆไอ้จ๋อทำยังไงไอ้จ๋อขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังคากระท่อมแทนที่จะนั่งอยู่ในกระท่อมให้กระท่อมบังฝนให้อย่างนี้เรียกว่าขยันโง่ๆขยันโง่ๆใครก็ตามถ้าขยันโง่ๆไม่มีทางรอดต้องขยันอย่างฉลาดจึงจะไปรอดขยันโง่ๆก็คือคบค้าสมาคมกับผีที่หนึ่งชอบสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่สองชอบเที่ยวยามวิกาลไม่รักบ้านไม่รักลูกเพื่อเมียตนผีที่สามชอบเล่นการพนันเล่นม้าพาชีกีฬาบัตรผีที่สี่ปลาครับละครโขนผีที่ห้าคบคนชั่วมั่วกับโจรผีที่หกเกียรติท่านการทำกินมีสิ้นหกผีอัปปีเอ๋ยนี่คือขยันโง่โง่ทำมาหาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงงานน้ำพักน้ำแรงแล้วก็เอามาบริหารจัดการไม่เป็นมันก็ไปไม่รอดเพราะฉะนั้นนี่ทุรวาฝึกฝนอบรมตนให้สามารถตรงกับคำบาลีว่าปะกิรูปการีทุรวาฉลาดหางานอุตถาตาทำงานทำการด้วยความขยันขันแข็งอย่าทำด้วยความอ่อนแอท้อแท้ถดถอยถกโทษถกถอยขอโทษลูกทุ่งไปไหนก็มาย่อมไม่สามารถที่จะหาเงินได้นี่คือพุทธบริษัทที่เป็นฝ่ายคฤหัสถ์ทำไมพุทธบริษัทฝ่ายคฤหัสถ์จึงให้พระ
จึงให้สมณะจึงให้นักบวชเพราะสมณะนักบวชต้องได้สาวกศาสดารับปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระขวัญแค้นแจ้งจัตุสัตว์เสร็จวันรู้ทางที่อันระงับระดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตรปัญญาผ่องใสสะอาดและปราดมัวหมองเกิดห่างทางข้าศึกปองบ่มิลำพองด้วยกายและวาจาใจเป็นเนื้อนาบุญอันไพสร้างแด่โลกายและเกิดพิบูลพูนพ้นสมยาเอารสทศพลมีคุณอนนท์อะเนกจะนับเลือตราข้าข้อนบหมู่พระสลาพกทรงคุณานุคุณประดุษลำพันด้วยเดชบุญข้าอภิวันพระไตรลักษณ์อันอุดมดิเรกนิรัสสายจงช่วยขจัดพลอยภัยอันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมสู่พระสงฆ์ซึ่งเป็นสักขีพยานแห่งการตรัสรู้สัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องให้โยมให้อะไรให้ศีลให้ธรรมะให้ศีลศีล5มนุษยศีลมนุษยธรรมนิจศีลพระสังฆีบอกแนวทางตรงนี้ให้กับโยมนอกจากให้ศีลต้องให้ธรรมซึ่งการให้ธรรมก็คือให้มนุษยธรรมธรรมแห่งความเป็นมนุษย์เมตตาความเอื้อเฟื้อเอื้อทอนห่วงใยความปรารถนาดีซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นสิ่งที่พระสงฆ์ในพุทธศาสนาต้องดูแลญาติโยมญาติโยมดูแลพระเจ้าพระสงฆ์พระสงฆ์ต้องดูแลญาติโยมต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างให้ซึ่งกันและกันฝ่ายญาติโยมให้อามิตรฝ่ายสงฆ์ให้ธรรมให้ศีลให้ธรรมถ้าอยู่กันด้วยการให้แบบนี้โลกมีเมตตาธรรมต่อกันโลกวัสสัมภิกาเมตตาเมตตาเป็นคุณธรรมเครื่องค้ำจุนโลกอันว่าพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นผู้ฝ่ายให้แก่ญาติโยมคือให้ศีลให้ธรรมนำเรียนว่าความเป็นพระสงฆ์แห่งยุคความเป็นพระธรรมทูตทูตทางธรรมที่จะหยิบยื่นศีลธรรมให้กับชาวประชาชาวโลกนั้นต้องเป็นพระสงฆ์แห่งยุคความเป็นพระสงฆ์แห่งยุคต้องเป็นเอาการศึกษาเอาการศึกษาไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแล้วกินกินแล้วก็นอนกินกินแล้วก็นอนกินกินแล้วก็นอนต้องเอาการศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่ศึกษามนต์คือพุทธมนต์ต้องสวดมนต์ได้ความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่เกิดจากศรัทธาที่มีต่อศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามที่เราได้เห็นอยู่นี้ก็คือความศรัทธาที่มีต่อศาสนาในศาสนาฮินดูแต่ในระยะหลังก็มีการปรับเปลี่ยนมาสู่พระพุทธศาสนาดังนั้นความศรัทธาที่เกิดขึ้นในทางพระพุทธศาสนานั้นจึงถือเป็นความยิ่งใหญ่ดังที่เราในปัจจุบันนี้มีการขยายงานของพระธรรมทูตไปสู่ในประเทศต่างๆความเกิดขึ้นความอลังการที่เราได้มองเห็นนี้ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นจากศรัทธาแท้ๆดังนั้นศรัทธาที่เราได้สร้างขึ้นอย่างนั้นจึงถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในจิตใจเราต้องรักษาไว้ในทางพระพุทธศาสนาความศรัทธาที่เกิดขึ้นจะต้องคู่กับปัญญาเพราะฉะนั้นความยั่งยืนที่เกิดขึ้นในทางจิตใจของเรานั้นจะต้องสร้างความยั่งยืนด้วยศรัทธาที่มีปัญญากำกับจึงทำให้พระพุทธศาสนาได้ยั่งยืนอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นการที่เราได้มีโอกาสเดินทางมาที่ประเทศกัมพูชาในครั้งนี้ได้มองเห็นความยิ่งใหญ่ของนครวัดนครพรหมซึ่งเกิดจากความศรัทธาที่มีต่อศาสนานั่นเองจึงขอนำภาพสวยงามเหล่านี้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมและการทำงานของพระสงฆ์
ที่อยู่ในพระพุทธศาสนาเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาครับในทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นจึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาได้ดังนั้นท่านผู้ชมสามารถที่จะชมรายการนี้ได้ทางช่อง MCOT HD และ Modern Night TV ในวันและเวลานี้นะครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ